้วยเนาะแล้วตอนนี้ก็จะมาดูการสารซีรวดล้อโลจะเรียกว่าสารหลบปั๊มจักแมนบ่แมนยากไม่ต้องอาบหรอกโคตรยากอ่ะช่างเขาบอกว่าโคตรยากครับตอนนี้ยิ่งยากเรายิ่งอยากถ่ายรอดูครับช่างจะสารไงสารหลบปั๊มทำไมต้องหลบปั๊มแกะปั๊มดูเลยนั่นแหละทำไมต้องหลบมันจะติดใช่ไหมติดปั๊มตัวนี้นะครับเจ็ดร้อยใส่รีมครับตัวนี้ใส่รีมตอนนี้เขาได้ตังค์เต้เอาอันเก่าตื่นหลังจะจ่ายเองวะจะบอกถักรูข้ามไป3รูนะครับตอนนี้แล้วก็จะไขว้กลับมาขึ้นเป่าลูกเป่าลูกร้องดาวเต้นกันเออของต้นนะไข่เบอร์ตัวละของประมาณ56ประมาณเท่าไหร่ในลูกที่บ้านไม่ใช่เห็นของแต่งอาโมเมนต์อยากได้ต้องเขาบ้านมันเห็นไปฮะบ้านมันเห็นไปแล้วก็สิอยากได้ต้องเขาอีกแล้วตอนนี้ก็วางไว้บนเสือนะครับกันโลจะถลอกครับต้องกันโลถลอกเลยไม่ว่าลูกค้าทำที่ร้านไหนก็จะเป็นห่วงโลตัวเองอยู่แล้วครับล่ามอย่างดีเลยนะครับทำงี้ไปเรื่อยๆครับเว้น3-4เว้น3-4แล้วไขว้กลับมาให้เหลือนี่ครับเหลือช่องนะครับอันนี้ด้านบนครับเดี๋ยวอีกด้านเราไม่ให้ดูนะครับนะครับด้านบนเราเสร็จแล้วต่อไปเราจะขึ้นซีด้านต่อไปนะครับด้านดิสเบรกด้านดิสเบรกเสร็จแล้วนะครับไปด้านบนนะครับจับเลี้ยงให้เข้าที่ก่อนนะครับก่อนจะใส่ความง่ายต่อการใส่อีกด้านจะเป็นลายเกลียวนะครับทางด้านดิสจะเป็นไขว้กากบาท
วนอีกฝากหนึ่งก็เป็นลายเกลียวขึ้นสี่หลบปั๊มจะหลบปั๊มอะไรไม่รู้นะครับปั๊มสี่พอตปั๊มอะไรนะครับสี่พอตสี่พอต110ไอไม่ใช่ปั๊มปตท.นะครับปั๊มหลังปั๊มหน้าปั๊มหลังมีปั๊มเดียวหลังจากใส่ซี่ลวดเสร็จเราก็จะไปตั้งซี่นะครับเดี๋ยวไปดูวิธีการตั้งซี่ด้วยนะขึ้นซี่นี่ครับตั้งซี่ตรงนี้ตรงนี้ยังไม่เข้านะครับโลได้มาจากไหนซื้ออยู่เมืองบ่โลซื้ออ๋อร้านช่างนอนมอเตอร์ครับมีโลจำหน่ายมีทั้งโลสีโลทองโลเงินมีโลโลครับร้านอยู่สามแยกป้อมตำรวจนิคมนะครับอันนี้คิดไม่แพงครับก็สุบยางบางเจ้าก็ฟรีบางเจ้าก็ไม่ฟรีครับก็แล้วแต่อารมณ นี่ก็เสร็จแล้วนะครับต่อไปก็ตั้งซี่นะครับนี่นะครับถามว่าทำไมต้องหลบทักซี่หลบปั๊มนะครับมันก็จะเป็นอย่างลักษณะนี้นะครับช่างจับให้ดูหน่อยครับเวลาเราใส่ไปมันก็จะไม่โดนครับมันจะนี่ครับถ้าไม่ทักหลบก็จะโดนซี่รวดเต็มๆครับรถก็ไปไม่ได้ครับนะครับนี่แหละครับโอเคครับขอบคุณครับช่างไปขึ้นซี่ได้แล้วครับตอนนี้ก็ใส่ลูกปืนเข้าไปแล้วนะครับลูกปืนเบอร์631นันวันครบยนต์เขาแม่เจ้าแล้วพี่ตอนนี้จะขึ้นซี่แล้วนะครับตั้งซี่นะครับการใส่ก็นี่ครับก็แค่ประกบข้างซ้ายขวาหมุนๆให้ได้ตำแหน่งก็เช็คตัวนี้ครับเช็คระยะขอบตัวนี้ล็อกไม่ได้ระยะขอบใช่ไหมใช่ให้ติดเลยไงไม่เกือบติดใช่ไหมนี่หมุนแล้วมันดังแสดงว่ายังไม่ได้ครับ
ติดกับข้างๆกับมีข้างๆด้วยนี่ครับถ้าเดี๋ยวสักครู่จะตั้งตัวนี้มุนแต่หมุนปั๊บมันติดเนินๆแล้วแสดงว่าตั้งยังไม่ได้ครับไม่มีถ่ายชักเดือดเลยไม่ต้องถ่ายน็อตหรืออะไรให้มันแน่นก่อนครับด้วยมือไวดีด้านตั้งอย่างนี้ไปเรื่อยๆครับจนกว่าจะไม่ชนครับอันนี้ก็เรียบร้อยแล้วครับครับอันนี้ก็ตั้งไปเรื่อยๆครับตัวนี้ว่าเอาไปใส่อยู่บ้านครับใส่รถ L ครับ L LS ยังลงเหลืออยู่ครับใส่ใส่2ทีนะ L ยัง2ทีอยู่เนาะครับก็ตั้งไปเรื่อยๆจนกว่าจะได้ที่นะครับให้มันได้มาชานเป๊ะๆเลยโอเคครับเดี๋ยวไงมีคลิปดีๆจะนำมาให้รับชมอีกนะครับเป็นเกร็ดความรู้เล็กๆสำหรับผู้มาดูนะครับสวัสดีครับ